วันนี้อ้อยก็ไปเห็นอันนี้นะคะมันจะเหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกโดนน้ำมาตั้งหลายวันแล้วนะคะอ้อยก็เลยเอามาปลูกนะคะเอาอ้อยจะใช้กับมะพร้าวนะคะช่วยเขาหน่อยนะเพราะว่ามันเหี่ยวเนาะแล้วก็เอามาปลูกกับขอนไม้ขอนไม้นี่ที่บ้านจะเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าแฟนเขาจะไปเจอที่นาตามนาตามอะไรเขาก็จะขนกลับมาขนมาแล้วก็เอามาทำเป็นประดับบ้านนะคะบางทีมันก็รกอะค่ะบางทีก็เอาเผาไฟนะแต่อันนี้เราก็จะมีไอเดียนะคะว่าเราจะแขวนกล้วยไม้แบบนี้นะคะนี่อ้อยก็ลองกับมะพร้าวนะคะเรากับมะพร้าวไว้ระหว่างตอไม้นะคะเพราะว่าตอไม้มันยังไม่มีความชื้นให้กล้วยไม้ดูดน้ำนะคะแต่ตรงนี้ก็จะตรงกลางก็จะทำเชือกแขวนนะคะก็จะแขวนแบบนี้ค่ะจะแขวนจะทำแขวนแบบข้างล่างก็จะข้างล่างตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาเป็นพวกโมบายเปลือกหอยนะมาแขวนห้อยๆได้ค่ะเนี่ยนี่นะคะไอเดียนะคะผลงานวันนี้จ้ากล้วยไม้จ้าปลูกกล้วยไม้ค่ะ